สวัสดีครับดีมุทุกคนสวัสดีครับเมื่อเส้นขอบฟ้านั้นกลายเป็นสีเทาๆเพลงคนร้องน่ารักอ่ะอยากร้องตามคนร้องมากเลยสวัสดีฮะดีมุทุกคนเลยดีครับสวัส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 ดีพี่คาบิวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีน้องโจ้สวัสดีครับสวัสดีว้านะฮะสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะผมเซตดีเลย์เอาไว้นี่หว่าผมตั้งอันนี้ก่อนผมลืมไปผมเซตดีเลย์เอาไว้นะทุกคนนะช่วยสักทีใช่เปล่าผมลืมแก้นะฮะมันแก้ไม่ได้ละไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีครับน้องม้าสวัสดีพี่หนึ่งนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะตอนนี้ใครเห็นวินาทีมันตอนนี้ดีเลย์ของทุกคนห่างจากผมกี่วิบอกหน่อยนะฮะทุกคนรบกวนบอกหน่อยนะรบกวนบอกนิดหนึ่งนะทุกคนสวัสดีว่าเมื่อวานตั้งดีเลย์ไว้แล้วก็วันนี้ลืมเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวคนเลยนะเดี๋ยวทุกคนเลยนะดีครับสวัสดีครับพี่มาร์คสวัสดีคุณเกียรติศักดิ์นะฮะสวัสดีครับน้องดิต้องเรียกว่าน้องน้องเกียรติศักดิ์สวัสดีครับแล้วไงเรารูปผู้หญิงขึ้นเนี่ยอ๋อถ้ารูปคู่รูปคู่แม่เราก็ตาถั่วไปเห็นรูปผู้สาวเฉยสวัสดีฮะเดี๋ยวคนเลยนะครับสวัสดีครับคิดถึงกันหรือเปล่าเมื่อวานไม่ได้เจอกันตั้ง1วันเมื่อวานกราฟวิ่งไม่สวยเลยทุกคนกราฟไม่น่าเล่นเลยนะผมก็เลยว่าไม่เล่นดีกว่าไม่เทรดไม่เล่นมันก็คือไม่เล่นอยู่ดีนะเมื่อวานกราฟแย่มากๆนะใครได้เทรดเมื่อวานมั่งยกมือขึ้นหน่อยนะฮะใครได้เทรดเมื่อวานกดเลข1หน่อยนะครับ20วิโอเคครับห่างกัน20วิเนาะแสดงว่าไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะรอเทรดลงนะครับคู่ EUR NZD นะฮะเหตุผลที่ผมจะเทรดลงคู่นี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นชัดเจนกันเลยนะครับก็คือกราฟคู่นี้อยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะฮะในระดับนึงเลยทีเดียวนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงนะครับตามแรงหลักของเทรนที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ณตอนนี้เส้นสโตคาสติกก็ใกล้จะตัดลงแล้วด้วยนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงนะฮะทุกอย่างจะเข้าทั้ง3ปัจจัยนะครับของเทคนิคเราทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมก็จะเลือกกดเทรดลงเลยนั่นเองนะฮะมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะผมค่อนข้างมั่นใจนะไม้นี้ผมไม้เดียวเลยแล้วกันขอไม้เดียวจอดเลยแล้วกันนะฮะถ้าชนะก็ได้กำไรนะครับถ้าแพ้ก็มาติเกียวนะมาติเกียวตามระเบียบเส้นสโตคาสติกตัดลงนะฮะน่าจะกราฟขึ้นน่าจะแท่งต่อไปเลยนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงนะครับทุกคนไม้เดียวขอไม้เดียวจอดคือผมมั่นใจนั่นแหละนะครับเลยกล้ากดนะปึ๊บโอเคผมไม้ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับไม้นี้ค่อนข้างมั่นใจมากนะครับว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงค่อนข้างสูงนะครับผมเลยเลือกที่จะเทรดไม้นี้ไปที่130เหรียญเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยผมจะได้กำไรกลับมาราวๆ100เหรียญนะครับหรือเกือบ100เหรียญนะฮะตามเป้าหมายวันนี้ของผมเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับไม้ที่1นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะอย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับขึ้นซึ่งขึ้นมาสูงมากในระดับนึงเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่านี่คือเทรนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นการกลับตัวขึ้นเนี่ยแน่นอนเขาจะกลับตัวขึ้นมาได้ไม่มากเท่าไหร่แน่ๆนะครับอีกสักพักเขาก็จะต้องกลับตัวลงนะครับตามแรงหลักของเทรนที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะฮะแล้วก็ณเมื่อกี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้ตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่คอนเฟิร์มนะฮะว่ากราฟอยู่ในช่วงที่ใกล้จะกลับตัวลงเต็มที่แล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็คือชนะนั่นเองนะครับโอเคทำไมไลฟ์วันนี้มันสั้นจังเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวฉันเพิ่งเปิดไลฟ์ได้ยังไม่ถึง10นาทีเลยเดี๋ยว
เดี๋ยวเพิ่งไลฟ์ไปยังไม่ถึง10นาทีเลยทุกคนโอ้เอพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้หน่อยทุกคนผมทำกำไร100เหรียญได้ในเวลาไม่ถึง10นาทีถ้าไม่รวมช่วงเปิดเพลงตอนต้นไลฟ์นะครับก็เหลือน่าจะเหลือประมาณเปิดเพลงตอนต้นไลฟ์ประมาณกี่นาทีเดี๋ยวดูกัน3 นาที 3 นาที55วินะฮะลบออกประมาณ4นาทีครับก็เท่ากับผมใช้เวลาไปแค่5นาทีในการเทรดไม้นี้วัดมันเกิดอะไรขึ้นจบแล้วไลฟ์วันนี้จบแล้วไลฟ์วันนี้จบแล้วทุกคนเดี๋ยวจบไวไปมั้ยเนี่ยจบไวไปมั้ยเดี๋ยวถ้าจะจบก็ไวไปจะจบก็จบไวไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวสรุปก่อนเลยแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าฮะเกิดอะไรขึ้นจนมาไม่ทันก็สำหรับวันอาสำหรับในไลฟ์นี้นะครับผมก็ใช้เวลาตั้งแต่เปิดไลฟ์นะครับมาจนถึงตอนนี้เนี่ยราวๆ8นาทีนะครับแต่ว่าเวลาที่ใช้ในการเทรดจริงๆอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะครับก็คือนั่งเปิดหากราฟไปเรื่อยๆนะฮะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็ได้ไม้ที่1ไม้เมื่อกี้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการเลือกที่จะกดเทรดลงไปนะครับตามการวิเคราะห์ของผมนั่นเองนะครับที่ผมได้วิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อกี้ผมก็วิเคราะห์ว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียวแน่นอนนะครับผมมั่นใจมากว่ากราฟมีโอกาสจะลงสูงมากๆนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะครับซึ่งผมมั่นใจว่ามันมีโอกาสลงมากๆแน่นอนนะฮะยังไงก็มีโอกาสจะลงนะฮะซึ่งมันลงแน่ๆเพราะว่ากราฟในช่วงนี้มันวิ่งขึ้นมาสูงมากนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปก็ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็คือชนะนะครับไม้นี้เนี่ยผมเลือกเทรด130เหรียญเลยนะครับเพราะว่าผมมั่นใจมากว่ามันมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงเกือบจะ 99% เลยนะครับเกือบจะ 99% เลยตามประสบการณ์ของผมนะมันเกือบ 99% เลยนะครับที่กราฟจะวิ่งลงในสถานการณ์แบบนี้นะฮะซึ่งผมเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยนะครับซึ่งนั่นแหละตามประสบการณ์ของผมก็เลยบอกว่าเนี่ย 99% เลยนะที่มันมีโอกาสจะวิ่งลงนะครับซึ่งกราฟวิ่งเข้าตามเทคนิคนะฮะประสบการณ์นะครับก็บอกว่ามันมีโอกาสจะลงค่อนข้างสูงมากๆนะฮะผมไม่สั่นกลัวอะไรเลยนะครับเมื่อกี้กดเทรดลง130เหรียญ นะครับตามเทคนิคเลยและผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็คือชนะนะฮะผมทำกำไรไปได้ทั้งหมดอยู่ที่109เหรียญกับอีก20เซนนะฮะจากพอเริ่มต้นของผมที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะฮะตอนนี้กลายเป็น 1,109 เหรียญกับอีก20เซนแล้วนั่นเองนะฮะหรือว่าทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อีก100เหรียญกับ109เหรียญกับอีก20เซนแล้วนั่นเองนะฮะภายในระยะเวลาเพียงแค่5 นาทีเท่านั้นเองนะครับกับการเทรดเพียงแค่1ไม้นะครับก็นี่เลยนะครับเป็นสรุปสั้นๆนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นะฮะผมยังตกใจอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นและประเด็นคือไม่ได้กดอัดคลิปไว้ด้วยทุกคนผมไม่ได้กดอัดคลิปไว้ด้วยทุกคนแล้วผมจะเอาคลิปไหนไปลง YouTube เนี่ยน่าจะต้องตัดจากในไลฟ์ไปลงแน่เลยแล้วภาพมันก็จะไม่ชัดเกิดอะไรขึ้นช่วยบอกผมทีมันเกิดอะไรขึ้นมีคลิปสอนเทคนิคนี้ไหมครับมีนะฮะใครที่อยากเทรดเทคนิคStochastic ค่า533นะครับบวกกับการวิเคราะห์แบบเดียวกับผมนะฮะทุกคนศึกษาได้ที่เว็บไซต์ one-trader.com นะครับใครที่อยู่ใน YouTube Facebook Live ตอนนี้ก็มันจะอยู่ตรงลิงก์เนี่ยจะอยู่ตรงแคปชั่นนะครับลิงก์ของเว็บไซต์นี้จะอยู่ตรงแคปชั่นนะครับกดเข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับอันนี้ทำฟรีนะครับเป็นบทเรียนฟรีนะครับไม่มีเก็บตังค์ใดทั้งสิ้นนะครับเข้าไปเรียนรู้ได้เลยฟรีนะฮะทำไว้ให้ดูสำหรับคนที่สนใจนะครับจบแล้วนะฮะจบแล้วนะครับสรุปคือจบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพูดปิดคลิปสำหรับเพื่อนๆที่ดูย้อนหลังใน YouTube ก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆใน Facebook Live ต่อนะฮะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในไลฟ์นี้แล้วก็ในคลิปนี้นะฮะคลิปนี้อาจจะจบเร็วไปหน่อยก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงจบเร็วนะฮะซึ่งผมไม่ทันได้พูดเปิดคลิปด้วยนะฮะไม่ทันได้อัดคลิปด้วยนะฮะนี่นะครับก็วันนี้เป็นวันที่1ต้นเดือนพอดีนะครับของเดือนกรกฎาคมต้นเดือนพอดีนะฮะต้นเดือนพอดีของเดือนกรกฎาคมนะครับก็เรียกได้ว่าเปิดฤกษ์เปิดชัยมาได้ดีนะฮะต้นเดือนก็เทรดไม้แรกไม้เดียวแล้วก็ชนะได้ตามเป้าหมายเลยนะครับก็วันนี้นะครับสรุปสั้นๆจะอย่างที่บอกทุกคนไปเลยนะครับผมทำกำไร109เหรียญกับอีก20เซนได้ในระยะเวลาเพียงแค่5นาทีนั่นเองนะครับด้วยเทคนิค
สโตคาสติกค่า533นะครับเทคนิคหลักที่ผมใช้ในการเทรดเลยนั่นเองนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมในคลิปนี้แล้วก็ในไลน์นี้กันนะครับถ้าเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะโอเคผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะฮะคลิปนี้จบเร็วหน่อยนะเพิ่งเปิดก็จบแหละเพิ่งเปิดได้ใช้จบแล้วนะฮะแล้วเจอกันใหม่เวลาเดิมพรุ่งนี้6โมงเย็นนะครับจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นนะครับก็วันจันทร์ถึงพุธจะเป็นการทำกำไรให้ได้100เหรียญนะครับเป้าหมาย100เหรียญแต่วันพฤหัสกับวันศุกร์จะเป็นเป้าหมาย200เหรียญนะครับใครที่อยากจะแบ่งวันดูนะฮะว่าแบบเอ้ยอยากจะเห็นพี่มาทำกำไรเยอะๆจังเลยก็ช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับผมทำกำไร200เหรียญเลยนั่นเองนะอันนั้นคือเป้าหมายของผมนะฮะอยากเห็นผมทำอยากเห็นว่าผมทำได้ไหมนะครับในเป้าหมายที่เยอะขนาดนั้นก็มาติดตามดูกันได้ทุกพฤหัสกับศุกร์นะครับเป้าหมาย200เหรียญนั่นเองนะฮะหรืออยากจะดูนะครับผมทำกำไร100เหรียญแบบในคลิปนี้นะฮะบางทีก็อาจจะเทรดหลายไม้หน่อยบางทีก็อาจจะเทรดไม้เดียวแบบในคลิปนี้นะครับทุกคนก็ติดตามได้ในไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงพุธเวลา6โมงเย็นนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.